เกมปังย่าไม่สามารถเล่นบน Windows 11ได้จริงหรือวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกิสนุท่านผู้ชมกำลังดูจอคอมพิวเตอร์อยู่ที่เป็นบน Windows 11เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยตรงนี้มันเล่นเกมปังย่าไม่ได้มันจริงเหรอเล่นไปแล้วมันบางคนก็บอกว่ารีสตาร์ทมั่งบางคนก็บอกว่าเล่นได้มั่งอ่ะเรามาดูกันนะครับผมได้ทำวิดีโอทดสอบไว้แล้วเดี๋ยวจะให้ชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องบอกว่า Windows ที่ผมใช้เนี่ยใช้เล่นปังย่าเนี่ยเป็น Windows 11ที่ผมลงด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรเดิมๆเลยเป็นไฟล์แท้จาก Microsoft ไร้การปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นวิดีโอตัวอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้ถ่ายด้วยกล้อง GoPro นะครับและเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอก Windows เดียวกันคนลงคนเดียวกันแต่มันจะมีความแตกต่างในเรื่องของยุคสมัยของ CPU ที่ใช้ในเครื่องคอมแต่ละเครื่องเราไปดูผลกันครับคอมพิวเตอร์ที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 11นะฮะซึ่งตั้งแต่วิดีโอนี้จนวิดีโอต่อๆไปที่เพื่อนๆกำลังจะได้รับชมเนี่ยคนลงคนเดียวกันนะครับคือผมลง Windows 11เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันเป็น Windows 11จริงไหมผมโกหกอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เลยผมเปิดให้ดูสดๆเลยนะครับถือกล้องเบี้ยวขออภัยด้วยนะครับนี่ครับผมเห็นชัดเจนไหมเป็น Windows 11นะครับเวอร์ชัน 2.3.2 ตรงนี้เลยนะครับถ่ายวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2566นี่คือ Windows 11นะครับและจะเปิดเกมปังย่าให้ดูอย่างที่บอกนะครับคนลงคนเดียวกัน Windows ตัวเดียวกันนะครับเป๊ะๆ เลยเวอร์ชันเดียวกันด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดู CPU ซิว่า CPU เครื่องนี้จะเปิดปังย่าแล้วรีสตาร์ทหรือไม่อย่างที่ผมได้พูดไปข้างต้นนะครับเอาล่ะ CPU ตัวนี้นะครับเป็น Intel Core 2 Duo E8200 โอเคนี่คือ CPU ยุคโบราณเลย 775นะครับยอดนิยมในยุคนั้นเอาล่ะเดี๋ยวผมเปิดเกมปังย่าให้ดูว่าจะรอดหรือไม่ผมจะถ่ายยาวๆนะครับไม่ตัดนะแต่ว่าจะตัดเอาแค่ตอนจังหวะเปลี่ยนเครื่องนะครับไม่งั้นมันจะยาวเกินไปอ่ะผมเปิดมาแล้วนะปังย่านะกดสตาร์ทเข้าไปนี่ Windows 11นะครับอย่าลืมนะประเด็นมันอยู่ที่ Windows เพราะว่าเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยไม่แห่นะบอกว่า Windows 11เล่นไม่ได้ Windows 11เล่นไม่ได้ผมใช้อยู่นะครับยืนยันเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนี่เราจะได้รู้กันนะครับขออภัยนะครับที่มันช้าหน่อยเพราะว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์โบราณยุค775ไม่รู้20ปีที่แล้วหรือเปล่าและเป็นคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี SSD นะครับเป็น SATA 1เลยมันจะช้าหน่อยนะอดทนรอหน่อยนะครับจะได้เห็นผลลัพธ์ตอนนี้ 100% นะครับน้องถุงดำขึ้นมาแล้วกำลังโหลดอยู่เลยอดใจรอหน่อยนะจะได้เห็นให้มันชัดๆนะครับว่ามันเล่นได้จริงไหมอันนี้กับคอมโบราณนะกับคอมโบราณนะครับย้ำเลยเผื่อใครไม่รู้จักบอกไว้เอานิ่งสนิทมันนานจริงรอมันโหลดหน่อยนะครับมันนานมากเอาแล้ว 87% 82ผมจะเข้าเพียงถึงหน้าล็อกอินเท่านั้นนะครับเพราะว่าขึ้นหน้าล็อกอินได้สำหรับใส่ยูเซอร์กับพาสเวิร์ดเข้าเกมเนี่ยจบแล้วไม่มีอะไรนะครับเรียบร้อยกล่อมขยายแล้วนะครับเต็มจอเรียบร้อยครับขึ้นหน้าล็อกอินได้ผมไม่ได้ปรับแต่งอะไรเกมเลยนะนี่คือเกมที่เพิ่งจะกดเปิดเมื่อสักครู่นี้
แต่ว่าก่อนหน้านี้ผมได้อัพแพทอัพอะไรให้เรียบร้อยแล้วเข้าเกมไปแล้วรอบหนึ่งนะครับจากนั้นกดปิดเกมแล้วมาถ่ายให้เพื่อนๆรับชมนี่แหละเรียบร้อยนะครับเล่นได้นะครับเล่นได้นะ Windows 11 23 S2 ณปัจจุบันนี้เลยโอเคเราไปดูเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องต่อไปกันครับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่2เป็น CPU อะไรเรามาดูกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดู Windows อีกทีหนึ่งนะพอดีเครื่องนี้กำลังเปิดนะครับเพิ่งจะเปิดเมื่อสักครู่นี้แหละและไม่ใช่ SSD มันจะช้าหน่อยนะครับเรื่องของstorage จะเป็น SSD หรือจะเป็นฮาร์ดดิสก์ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวที่จะทำให้ปังย่าจอฟ้าไม่เกี่ยวนะครับมันเป็นแค่อุปกรณ์การกระจัดเก็บข้อมูล CPU ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้คือ Intel Core i3-2120 เป็น CPU ยุคโบราณเช่นกันเป็นค่าย Intel นะครับอดีตเทพเอาละทีนี้เรามาดูเรื่องของ Windows กันดีกว่ากด setting เลยผมถ่ายต่อจากเครื่องคอมเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เป็น775นะถ่ายต่อกันเลยนี่นะ Windows up to date คือมันอัปเดตไปแล้วนะครับไม่ใช่อัปเดตไปแล้วสิมันเช็คอัปเดตตลอดนะครับเอาล่ะตรงนี้นะครับผมมาดูกันเลย Windows 11 Pro 23S2 ถ่ายวันนี้เช่นกันนะครับนี่เลยไม่รู้เห็นหรือเปล่าอ่ะวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2566มาเรารู้แล้ว Windows อะไรเวอร์ชันอะไร 23S2 นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้อธิบายมั้งจำไม่ได้ขออภัยย้อนดูกันแล้วกันนะครับเอาล่ะผมจะเปิดปังย่านะทีนี้เหมือนเดิมนะครับเข้าแค่หน้าล็อกอินเท่านั้นเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะไปกรอกพาสเวิร์ดอะไรให้ท่านผู้ชมเห็นนะนะถึงแม้ว่า ID ผมมันจะไม่มีอะไรก็ตามแต่ไม่เป็นไรนะครับมาผมจะเข้าเกมแล้วนะแจ้งเตือนไปไฟวงไฟวอลมาเข้าไปเลย Windows ผมเดิมๆนะครับเดิมๆเลยคนลงคนเดียวกันเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนหน้านี้775ที่ผ่านมาและเครื่องคอมพิวเตอร์ถัดๆไปที่เพื่อนๆกำลังจะได้รับชมเป็น Windows ตัวเดียวกันคนลงคนเดียวกันนะครับเอาล่ะตอนนี้น้องถุงดำมาแล้วนะครับน้องถุงดำมาแล้วรอสักครู่นะดูซิว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ i3 Gen 2โบราณจะรอดหรือไม่ใน Windows 11เรามาดูกันนะครับอดทนรอหน่อยนะอดทนรอหน่อยเพื่อความกระจ่างและชัดเจนอย่างที่บอกนะครับ Windows 11เล่นได้นะครับ Windows 11เล่นได้ไม่ได้ปรับแต่งอะไรทั้งนั้นเลยนะมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเล่นได้จ้ะอันนี้คลิกล็อกอินโอเคเรียบร้อยสำหรับ CPU ที่เป็น Intel Gen 2ใน Windows 11เล่นได้ครับผมตอนนี้เราอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ CPU Intel Gen 12เดี๋ยวผมเปิด CPU Z ให้ดูเพื่อให้ดูว่ามันเป็น Intel Gen 12จริงหรือเปล่าตามที่เห็นเลยไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะครับ Core i3-12-100 ป่าแล้วเราจะมาเข้าปังย่าให้ดูตามนี้เลยนะครับปังย่าอยู่ตรงนี้นะด้านบนเห็นไหมกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าผมจะเปิดปังย่าให้ดูแล้วกันโยกไปโยกมาขออภัยนะครับผมถือกล้องไม่นิ่งกดเข้าเกมไปเลยปาบเรียบร้อยครับกำลังโหลดฮะกำลังโหลดแล้วยังไงจะรอดหรือไม่เรียบร้อยครับไปแล้ว เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะว่าจะรอดหรือไม่อีกครั้งหนึ่งเลยให้ชัวร์ให้มั่นใจว่ามันจะรอดหรือไม่รอดไม่รอดเหมือนรอบแรกรอบที่2จะรอดหรือไม่อ้าวโอเปอเรเตอร์เอนจินมาอีกครั้งหนึ่งครับเอาให้ดูเลยป้า
กำลังโหลดนะครับรอสักครู่เรียบร้อยครับขึ้นข้อความเดิมเลยไปแล้วโบยบินเรียบร้อยครับถือว่า Intel Gen 12ไม่ผ่านนะครับนี่เป็น Windows 11นะจ๊ะ Windows 11เหมือนกันมาเดี๋ยวรีเครื่องกลับมาให้ดูว่าเป็นมันเป็น Windows 11จริงไหมปลอมหรือเปล่าหรือมั่วนิ่มมาโกหกไม่ใช่ครับนี่คือ Windows 11จริงๆเดี๋ยวรอสักครู่นะไหนวะลูกกลิ้งก็เสียนี่ครับผมตามนี้เลยนะนี่เป็น Windows 11 23 S2 นี่ตัว S ฮ่องกงเลยนะตามนี้นะครับโอเคเครื่องนี้เป็นเครื่องแถมอีกหนึ่งเครื่องนะครับที่จะมาเปิดเกมปังย่าให้ดูเครื่องนี้ใช้ CPU อะไรเราจะมาดูกันนะครับเป็นเครื่องแถมนะครับพอดีลื้อมาแล้วเจอนี่นะครับ CPU ที่ใช้เป็น Core i5 นะครับ Intel Core i5 13500โอ้โหนี่มัน CPU ยุคปัจจุบันแล้วนะครับนี่เป็น Gen 13นะครับ Gen 13โอ้โหกี่คอไม่รู้นะครับเยอะแยะแต่เอาว่าเรามาดู Windows กันดีกว่านะ Windows เครื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เป็นคนลงนะครับพี่ใหญ่ผมลงแต่ไม่เป็นไรหลักๆแล้วเราลง Windows ที่เขาเรียกว่าคล้ายๆกันเฮ้ยไม่ใช่ดิอ๋อเครื่องนี้มันเป็น Windows ติดเครื่องมานะครับเป็น Windows ที่ติดมาจากโรงงานเลยขออภัยผมไม่ได้ลงพี่ใหญ่ผมไม่ได้ลงแต่มันเป็นเครื่องเดลนะครับติดมาจากเดลละกันอ่ะไม่เป็นไรหลักๆแล้วมันคือ Windows 11 Pro นี่เลยตัวหนังสือตรงนี้23 S2 นะครับวิดีโอถ่ายวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2566ตามนี้ผมเปิดเครื่องมาและเอามาลงปังย่าให้เพื่อนๆดูเอาล่ะผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับไม่ใช่สิเปิดเกมนี่มาแล้วนะครับปังย่าเราพร้อมแล้วนี่เลยคริสต์มาส25ธันวา66ปังย่าคริสต์มาสสเปเชียลเซลลดราคาว่างั้นคิดว่านะกดสตาร์ทเลยปังจะรอดหรือจะร่วงครับอัปเดตแพ็คเมื่อสักครู่นี้เล็กๆน้อยๆนะนี่คือ Gen 10 Gen 13ไปแล้วจ้าเรียบร้อยครับผมหายจ๋อมหายจ๋อมนะครับหายจ๋อมเดี๋ยวรอดูนะครับทดสอบ2รอบเลยมาแล้วเดลนะครับเป็นเครื่องเดลนะ Windows 11แท้ๆติดมาจากโรงงานใช่ของเดิมๆจากโรงงานเป็นอะไรที่ถือว่าดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะมาเปิดปังย่าต่อในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันมาแล้วนะครับผมจะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้อะไรแว๊บๆวะไม่รู้เหมือนกันเดิมๆนะครับ Windows เดิมๆเลยเรียบร้อยครับขึ้นข้อความเดิมฮะแล้วยังไงต่อบ๊ายบายเรียบร้อยครับผมพิสูจน์ชัดเจนนะครับพิสูจน์ชัดเจนเลยโอเคเราไปฟังสรุปกันตอนท้ายวิดีโอกันครับเอาล่ะเรากลับมาสรุปกันดีกว่านะครับจากวิดีโอตัวอย่างที่ผมได้เปิดให้เพื่อนๆได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆจะเห็นว่า Windows 11ไม่ได้เป็นคนร้ายนะครับ Windows 11สามารถเล่นเกมปังย่าได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆแต่มันจะมี CPU เจนใหม่ๆที่ไม่สามารถเล่นปังย่าได้มาฟังผมสรุปกันนะครับจากที่เห็นไปก่อนหน้านี้จะเห็นว่า CPU Intel นะครับยุค775เลยยุคนู้นเลยเล่นบน Windows 11ได้นะครับเปิดปังย่าได้ยังไม่มีปัญหาใดๆถัดมานะครับคอมเครื่องที่2เป็น CPU Intel Gen 2ยุคโบราณเลยเปิดปังย่าบน Windows 11ได้ไม่มีปัญหาเช่นกันเข้าเกมได้นะครับตามปกติเลยทีนี้ถัดมาเป็น Intel Gen 12เครื่องรีครับจอฟ้าครับ
Windows 11เหมือนกันเลยเครื่องสุดท้ายที่ผมแถมให้เป็น Windows แท้ๆที่ติดมาจากเดลเลยแต่จริงๆแล้ว Windows ทุกตัวที่ใช้เป็น Windows แท้นะครับเจน13ที่ท่านผู้ชมได้ดูตอนสุดท้ายตัวอย่างตัวสุดท้ายเปิดปังย่าบน Windows 11เครื่องรีครับผมสรุปคือครับสรุปง่ายๆเลยจากวิดีโอเมื่อสักครู่ตั้งแต่เจน12ขึ้นไปจอฟ้าหมดเอาล่ะแล้ว CPU ตัวไหนมันเล่นได้บ้างล่ะตามทดสอบนะครับมี775เล่นได้และ Intel เจน12เล่นไม่ได้แต่เจน2เล่นได้มามันจะมีตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้ทำการทดสอบไปแล้วแต่ว่าผมไม่สามารถเอาคอมเครื่องนั้นมาทดสอบให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งได้มันคือคอ Intel นะครับ Intel Core i5 Gen 10สามารถเล่นปังย่าได้บน Windows 10นะครับ Windows 11ไม่ได้ลองนะพอดีเครื่องนั้นไม่ได้อยู่กับผมไม่สามารถทดสอบได้ในเมื่อ Gen 10บน Windows 10สามารถเล่นได้ผมจึงคิดว่า Gen 11ใน Windows 11น่าจะเล่นได้เช่นกันและ Gen 10ใน Windows 11น่าจะสามารถเล่นได้เช่นกันตรงนี้ผมคิดว่าได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลองนะครับผมไม่ได้ลองเอามาให้ดูแต่ว่าอย่างที่บอกไปผมลองใน Intel Gen 10บน Windows 10สามารถเล่นเกมได้พูดได้ง่ายคือเอาว่าตั้งแต่ Gen 11จนถึงปัจจุบันเนี้ยผมคิดว่าเล่นปังย่าไม่ได้ครับ Gen 11น่าจะได้นะแต่ที่ชัวร์ๆเลย Gen 10นะครับ Intel Gen 10ต่ำลงไปเนี่ยจนถึง775สามารถเล่นเกมปังย่าได้บน Windows 11ยังไม่มีปัญหาใดๆเกมปังย่าไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับทุกเครื่องที่ผมทดสอบมาไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยเดิมๆทั้งนั้นกดติดตั้งเสร็จปุ๊บอัปเดตแพทแล้วมาเปิดให้เพื่อนๆดูเอาล่ะสำหรับคอมเครื่องนี้อย่างที่ผมให้ดูข้างต้นนะครับก่อนหน้านี้เลยมันเป็น Windows 11ตามนี้เลยที่เพื่อนๆเห็นนะครับ 2-3-2 ตัวเดียวกันเป๊ะๆ CPU ที่ใช้เป็น Intel Core i5 8400 Gen 8นั่นแหละไม่เกี่ยวกับการ์ดจอนะครับการ์ดจอไม่เกี่ยว SSD ฮาร์ดดิสอะไรไม่เกี่ยวนะครับผมว่ามันเป็นที่ CPU มันใหม่เกินไปมากกว่าแต่ว่าเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันแหละมันตีกับเกมแล้วมันก็รีเครื่องแค่นั้นครับคิดง่ายๆเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะเล่นปังย่าเนี่ยแบบว่าไม่ต้องมาจำลอง Windows อะไรหรือว่าจำลองระบบปฏิบัติการ VMware ท่านต้องซื้อ CPUIntel Gen 10ลงไปนะครับลงไปใหม่กว่านี้จอฟ้าทดสอบแล้วนะตามที่เห็นเลยการ์ดจอไม่เกี่ยวครับการ์ดจอไม่เกี่ยว SSD ฮาร์ดดิสไม่เกี่ยวเอาละสุดท้ายเลยมาเปิดให้ดูนะครับปังย่าขอแค่เข้าเกมพอนะตามนี้นะครับกำลังเปิดเกมเลย Gen 8ไม่จอฟ้าครับเพราะว่าใช้เล่นอยู่และอัดปังย่าอยู่ในทุกวันนี้กล่อมมันมีไอดีอยู่แล้วอ่ะไม่เป็นไรใส่ให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่เลยสุขุมวิท4ไม่รู้เสียงเกมดังไปหรือเปล่านะครับดังไปก็ขออภัยด้วยเอาเป็นว่าผมเข้าให้ดูนี่นะนี่เลยหมุนตัวได้อ้าวยังไงล่ะทีนี้อ่ะกดผิดหลอนเมาส์นะครับนี่นะครับเปิดเกมได้เข้าเกมได้ไม่มีปัญหาใดๆนี่คือ ID ผมเองนะครับน้องครูที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้แหละไหนดูข้อมูลตนเองสินิกพิษณุนี่ครับชื่อตรงนะฮะโอเคสรุปอีกครั้งหนึ่งเลยนะในค่าย Intel เนี่ย Gen 10ลงไปเล่นได้สูงกว่า Gen 10จอฟ้าส่วนค่าย AMD ผมมีเพื่อนสาวคนหนึ่งชื่อเจ้าปอผมขอร้องให้เขาลงเกมปังย่าในเครื่องของเขาเป็น Windows 10นะครับส่วนไลเซนเป็นไลเซนอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่เอาว่าใน
ในยุคนี้นะครับในยุคนี้จอฟ้าเช่นกันนะครับ AMD ไม่รอดผมจึงไม่รู้ว่า AMD ต่ำกว่ารุ่นไหนลงไปถึงจะเล่นได้เอาว่าไม่ทราบนะครับเพื่อนๆไปลองกันเองแต่ว่า Intel เนี่ยผมลองให้แล้ว Gen 10เล่นได้ Gen 11ไม่แน่ใจไปลองดูแต่ว่า Gen 10เล่นได้แน่นอนครับต่ำกว่านั้นนะต่ำกว่านั้นโอเคคิดว่าน่าจะกระจ่างแล้วนะครับประมาณนี้แหละเพื่อนๆก็อย่าไปโทษ Windows นะครับ Windows ไม่เกี่ยวผมทดสอบให้ดูแล้ว Windows 10เหมือนกันเคยลองแล้วครับแต่ว่าไม่ได้อัดวิดีโอมาให้ดูละกันนะครับประมาณนี้โอเคไว้เจอกันใหม่ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ